าจากไหนเนี่ยมาจากลาซิมาจากลาซิไปทำไมลาซิบ้านเขาไปเมื่อกี้เลยนี่ที่ผ่านมาอ่องตูไปกินข้าวที่ไหนฮะก็ถามอ่องตูอ๋อทำแม่ทำข้าวอยู่บ้านนะอ๋อแม่ทำกับข้าวที่บ้านครับเราไปซื้อกับข้าวที่ไหนไปซื้อกับเราที่แมคโครนั่นแหละแมคโครเราไปซื้อเนื้อไปตลาดไทยอ๋อไปตลาดไทยโอ้โหไปไกลทำไมผมไปโซไหนนี่ในมาร์เก็ตมันมีอยู่ในมาร์เก็ตอ่ะใช่ใกล้ๆอ่ะบอกอ่องตูว่าได้ฝั่งตรงข้ามเป็นตลาดนะของสโมสรเมืองทองเลยนะเนี่ยใช่เนี่ยฝั่งเนี้ยของที่ไปแล้วไปมาแล้วเหรอไปมาแล้วเออชอบไหมของกินเยอะนะเออส่วนใหญ่คนเมียนมาเขากินข้าวอะไรอ่ะกินกับข้าวเหมือนไทยไหมกินกับข้าวเหมือนไทยนะผักอาหารผักเนี่ยเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าอาหารพม่าน้ำมันเยอะกว่าน้ำมันเยอะกว่าแล้วก็เค็มกว่าเค็มกว่าอาหารไทยไม่เค็มเลยแล้วก็เวลาใส่เค็มก็ใส่น้ำยาและน้ำป่าอะไรอย่างเงี้ยกินเผ็ดได้ไหมกินเผ็ดได้กินเผ็ดในการครับเนี่ยซ้อมมา 2-3 วันแล้วเขารู้สึกยังไงบ้างตอนนี้นี่ก็ต้องยังมาที่ยาวได้นี่ต้องยังมาไปที่นี่ไรเนี่ยเบาครับคิดว่าเพราะว่าไม่เป็นไรครับของอันนี้เพื่อนกันใจดีไงแล้วก็ยินดีต้องมาเอาดูด้วยไงเพื่อนเพื่อนเหมือนเขาใครคุยกับอ่องตูเยอะสุดเป็นทีมไทยแลนด์อ่ะโค้ชอ่ะใช่ไหมนะสารัตอยู่เย็นพี่สารัตกัปตันทีมผู้เยี่ยวกว่าคนนี้แหละพี่สารัตเขาก็รู้จักกันนานแล้วไงรู้จักกันที่เวลาแข่งครับแต่ว่าเขายังไม่ไปไหนเลยใช่ไหมเนี่ยเขาไม่ได้ไปไหนเขาว่าไปที่เกียร์ไปเที่ยวนะเขาไม่ไปเที่ยวไหนเลยอยู่บ้านเฉยๆปกติก็ไม่เที่ยวไหนเหรอไม่เที่ยวไหน อยู่บ้านดูโทรศัพท์ดูภาษาอะไรเนี่ยแค่นี้แหละเรียนภาษาเรียนภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาอังกฤษกาแฟเขากินไหมกาแฟกาแฟอ่ะกาแฟกาแฟเต้าหลานครับโอเคเมืองทองอาจจะมีกฎนะใครมาช้าต้องเลี้ยงกาแฟทั้งทีมนะ